เมตตาให้ทำอาหารเพิ่มซึ่งจะเป็นโรงทานต้องขอบคุณมากๆนะครับว่าวันนี้ในส่วนบางส่วนโรงทานอาจจะต้องชะลอไว้ก่อนชะลอไว้เพื่อเปิดในช่วงสายๆนะครับช่วงเช้าก็จะมีโรงทานที่สามารถเปิดได้นะครับบริการท่านแต่รับรองว่าได้กินกินทุกคนในส่วนที่เป็นอาหารที่คณะสงฆ์ท่านเดินบาตรก็ขอสมหวังสิทธิ์ไว้ก่อนนะครับเราจะนำมารวมกันไว้ที่จุดเดียวนะครับเพราะว่าแขกจะมาเยอะนะครับเมื่อมีคนมาเยี่ยมเยอะก็ต้องนำปากนำท้องมาด้วยซึ่งคาดว่าน่าจะเหลือนิดหน่อยถ้าท่านมาประมาณเที่ยงท่านคงจะหิวสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวคุณท่านนั่นหลวงปู่ท่านก็เป็นห่วงแล้วก็ขอความทำความเข้าใจก่อนในส่วนพื้นที่ตรงกลางนี้เมื่อท่านนำรถของท่านที่เป็นโรงทานนะครับทำสิ่งของมาลงเรียบร้อยแล้วขอสมวันสิทธิ์นะครับให้เป็นพื้นที่โล่งแบบนี้นะครับแล้วก็จะโล่งต่อไปเหมือนกันกับบริเวณด้านหลังหลังจากที่ท่านใส่บาตรแล้วท่านใดที่จะมีความประสงค์เข้าไปช่วงรับพรทางด้านในนะครับก็คงจะมีจำนวนมากคณะสงฆ์ก็มากนะครับวันนี้ดังนั้นพื้นที่ข้างในก็จะมีจำกัดนะครับท่านใดที่เสนอด้านนอกก็คือเพราะนั้นวันนี้ช่วงเช้าท่านยังมีโอกาสนะครับในช่วงนี้ก่อนที่จะเป็นระบาดคณะสงฆ์จะเป็นระบาดอันนี้ว่าหลังจากตักบาตรเสร็จแล้วก็ยังมีเวลาว่างในส่วนของการที่จะเดินทางให้ปู่นะครับอาหารใส่ด้านหลังนะครับไม่ต้องเหยียบรองเท้านะครับถอดแล้วถอดเลยนะครับคู่เฝ้าหรอคู่เฝ้าด้านหลังก็แบ่งๆเอากันนะครับด้านหลังแบ่งๆเอากันนะครับปัจจัยใส่บาตรให้ปู่เลยนะครับอาหารถูกใส่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็แบ่งๆกันนิดนึงปู่เรา100ปีแล้วยังยิ้มให้เราอยู่เลยบางคนโอ้บางแบบที่ทำให้
เริ่มแจกนี่ยังก็ถ้าใกล้แบ่งแบ่งกันเด้อถ้ายังก็ต้องควรต้องเข้าแถวเข้าคิวเข้าแถวต่อแถวนะครับต่อแถวตอนนี้นะครับรถของหลวงปู่ครับซึ่งออกพระบิณฑบาตนำหน้าของพระสงฆ์ก็ไปถึงจุดขึ้นทางแล้วนะครับไปถึงจุดขึ้นทางแล้วท่านที่รออยู่นานแล้วก็คงจะรออีกเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยอีกไม่นานนะครับพี่น้องที่มาร่วมทำบุญตักบาตรนะครับก่อนที่ท่านจะตักบาตรนะครับก็ขอให้ท่านได้จบนะครับจบคือยกพร้อมที่จะตักบาตรขึ้นใส่หัวและก็อธิษฐานนะครับต้องอธิษฐานก่อนที่จะตักบาตรนะครับขอท่านอย่าให้ท่านพลาดท่านจะแข็งแรงอย่าอยู่เพื่อทำบุญพระพุทธศาสนาให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยากร่ำอยากรวยอยากผิวสวยผู้ที่ผิวสวยผิวงอกในอธิษฐานเอาที่ทำครับวันนี้อาจจะมีอยู่แล้วขอแผ่นออมที่สติพระเอกนะครับขอแผ่นออมดวง